เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านเราก็รู้จักเห็นของเราอ่ะเห็นด้วยปัญญาว่าจิตเราก็มีอาการอย่างไรนะคืออาการอย่างไรโยมจะเรียกว่าความคิดนึกหรือมีปีติมีสุขหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเรียกกิริยาจิต นะเพราะนั้นธรรมชาติจิตเดิมแท้เนี่ยมันว่างนะแต่เรารู้จิตรู้จักจิตเราได้เพราะว่าเรามันมีอวิชชาแล้วก็เลยปรุงแต่งเกิดกิริยาจิตโอเคไหมกิริยาจิตก็ทั้งดีทั้งไม่ดีเราก็ศึกษาให้รู้ว่าเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมันปรุงแต่งนะปีติก็กิริยาจิตสุขก็กิริยาจิตหมดเลยเพราะนั้นตรงที่ดูปีติดูปิติแต่ว่าขณะที่ดูปิตินะต่างกับเห็นนี่มันอีกชั้นหนึ่งมีปิติเกิดขึ้นกำหนดรู้เอาขณะกำหนดรู้ปิติแล้วผลที่เกิดจากกำหนดรู้ปิติมันเกิดอะไรกันจริงไหมพอผลที่เกิดผลมันต่างผลก็คือผลในขณะนั้นที่กำหนดรู้ปิติแหละพอกำหนดรู้ปิติผลก็คือมันก็ปล่อยวางโอเคไหมเราเห็นปล่อยวางปั๊บตัวนี้มันเปิดเลยแล้วโยมกำหนดรู้ปิติโยมไม่เห็นปล่อยวางโยมก็กำหนดรู้ไปเรื่อยมันก็กำหนดรู้จนเมื่อไหร่มันจะเปิดสักทีอะนะเขาพร้อมที่จะเปิดให้เราอะแค่ปัญญาไปเห็นผลของเขาเอาดูจิตขณะดูจิตนี่คือสติแล้วไอ้ที่สติคอยดูจิตดูคอยคิดนึกดูอะไรแล้วผลคืออะไรดูคิดนึกคิดก็รู้ว่าคิดพอดูคิดปั๊บผลคืออะไรผลก็คือหยุดคิดปัญญาก็ต้องเห็นผลคือหยุดคิดนะแล้วพอผลคือหยุดคิดแล้วเราเกิดอะไรเกิดความว่างเราก็อยู่ตรงผลนะพออยู่ตรงผลเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเองละหยุดคิดแล้วก็โยมไม่ต้องไปนั่งหาต่อนะเพราะว่าโยมเห็นผลแล้วถ้าโยมเห็นผลแล้วเขาจะพาไปเห็นผลที่ละเอียดปราณีตเพราะผลที่ละเอียดปราณีตเนี่ยอันนี้มันต้องควบคู่กับการที่คือตรงที่หยุดคิดเนี่ยมันเป็นอุปจารสมาธินะแต่ตรงที่เลยจากอุปจารสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ฌานเนี่ยนะหรือเข้าสู่อัปปนาหรือเข้าสู่ความว่างหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้มันต้องแอบซอบเองนะถ้าไปทำมันก็ไม่เข้าแล้วก็เห็นว่าเวลาผลหยุดคิดปั๊บมันแอบซอบสู่ความสงบถ้าเห็นไปเรื่อยมันจะแอบซอบไปสู่ความสงบยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็แอบซอบไปถึงความว่างแอบซอบไปถึงความผ่องใสแอบซอบไปเองเลยคือตั้งแต่ที่เราเห็นด้วยปัญญาปั๊บเห็นแล้วเราต้องหยุดการกระทำถ้าเรามีการไปทำไปดูความว่างอีกมีตัวตนเด็กเห็นผลไหมตึงขึ้นใหม่เจ๋งไหมคือเอาดูแค่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยดูปั๊บผลเกิดอะไรเอาดูกายผลเกิดอะไรผลก็เกิดความสงบสิพอมันดูแล้วมันก็สงบแต่มันอาจจะไม่หยุดคิดทีเดียวนะดูเวทนาผลเกิดอะไรนะผลก็เกิดความปลอดโปร่งมากขึ้นนะสงบแล้วรู้สึกว่ามันมีปีติด้วยหรือมันมีอาการผ่อนคลายขณะที่ดูแล้วมันเกิดความผ่อนคลายก็เห็นความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาไปเองแหละผ่อนคลายไปจนถึงผ่อนคลายมากขึ้นไปจนถึงปล่อยวางมากขึ้นผ่อนคลายเนี่ยมันจะมาควบคู่กับการปล่อยวางพอเห็นผ่อนคลายมันก็เห็นปล่อยวางนะพอเห็นปล่อยวางมันเกิดอะไรต่อไม่ต้องไปดูปล่อยวางนะเห็นต่อไปเลยมันจะเห็นต่อว่าปล่อยวางแล้วมันก็ว่างว่างก็เห็นต่อสิว่างแล้วเกิดอะไรว่างก็เกิดรู้ผู้รู้ผู้รู้ในขั้นแรกก็เรียกว่าผู้รู้ที่เกิดจากความว่างเวลาจิตว่างนะมันมีผู้รู้เกิดขึ้นคือรู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดว่าหายใจอยู่นะเพราะนั้นแล้วถ้าเราดูจิตอะผลเกิดอะไรขึ้นตรงที่ดูคือสติผลก็คือมันหยุดคิดพอดูจิตเป็นความคิดมันก็หยุดคิด
แล้วขณะเห็นด้วยปัญญาว่ามันหยุดคิดแล้วผลต่อไปอะไรอันนี้เราก็รอเราก็ปัญญาคือรีไลซ์ด้วยปัญญาเองว่าผลก็คือมันสงบขึ้นมันทวนเข้าข้างในไปสู่ความสงบที่ละเอียดปราณีตจนเป็นความว่างแล้วก็เห็นไปเรื่อยมันก็ว่างว่างว่างมันเหมือนเปิดประตูปุ๊บ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 เข้าไปเองเลยแต่นี้ก็แล้วแต่ว่าปัญญาเรามีกำลังแค่ไหนจะเปิดไปถึงประตูสุดท้ายไหมใช่ไหมเอาดูธรรมอ่ะดูธรรมเกิดอะไรก็เกิดการปล่อยวางดูธรรมที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะดูธรรมนี่ก็คือเรียนไปถึงดูอุปทานนะอุปทานในจิตนะดูแล้วก็ไอ้ดูแล้วมันเห็นอะไรเห็นการยึดไอ้การยึดนี่ก็คือเราเห็นด้วยปัญญานะแล้วก็เห็นการยึดแล้วเกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องไปดูการยึดนะเห็นการยึดไปแล้วก็มันก็เกิดการปล่อยวางหรือไม่ได้เห็นยึดมันก็วางแล้วเวลาเห็นวางมันก็อะไรมันก็ว่างเวลาว่างแล้วมันอะไรมันก็ผ่องใสก็เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแต่นี้เราก็ต้องหัดทุกอิริยาบถลืมตาบ้างนะโดยที่ถ้าตาเรามองไปข้างนอกเห็นไหมจิตมีอาการใสไปข้างหน้าเห็นไหมพอเราเห็นปั๊บจิตมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเวลาเห็นนะผลคืออะไรมันก็เข้าที่เข้าสู่ภายในแต่ถ้าเราไม่เห็นด้วยปัญญานะเราก็จิตเราจะสายมีอาการนะแต่ที่พอเราเห็นด้วยปัญญาเขาก็สงบแล้วครับนะแล้วเราก็หัดขณะพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นไงจิตผลเกิดขึ้นอะไรจิตมันจดจ่อใช่ไหมเนี่ยความรู้ทั้งหลายเนี่ยเราต้องหัดฝึกเองนะและอันนี้ไม่มีใครสอนหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อกว่าจะคำทางนี้ได้นะเขามีแต่สอนโยมว่าให้สติคอยระลึกรู้อ้าวระลึกรู้แล้วไงต่อเขาไม่สอนหรอกก็มีสติระลึกรู้ตามดูตามเห็นระลึกรู้เราเกิดอะไรขึ้นเวลาระลึกรู้ว่าจิตเราเกิดอาการอะไรเราเห็นไหมเวลาระลึกรู้แล้วมันก็มีความรู้ตัวภายในมากขึ้นหรือมันมีความปล่อยวางมากขึ้นไม่มีใครสอนนะเนี่ยมาคลิกเอาได้ตรงที่คำว่ามรรคผลนิพพานมีมรรคก็ต้องมีผลแต่นี่เราก็อยู่กับมรรคมานานแล้วทำไมมันช้าจังเลยนั่งสมาธิมันน่าจะสงบตั้งแต่วินาทีแรกได้นะมันเป็นไปได้ไหมเมื่อก่อนกว่าจะสงบก็ครึ่งชั่วโมงมีมรรคแล้วต้องรอครึ่งชั่วโมงกว่าจะเกิดผลเหรอแล้วทำไมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติถูกทางปฏิบัติเช้านี้ก็จิตใจผ่องใสปฏิบัติผิดทางเช้านี้ก็จิตใจหน้าบึ้งตึงนะพุทธเจ้าก็บอกว่ามีมรรคก็มีผลเลยเพราะนั้นก็เลยลองมาหัดเห็นผลมาเห็นผลว่าแม้กระทั่งหายใจนะเรารู้หายใจเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยผลในจิตก็ไม่เหมือนกันนะรู้ว่าหายใจวันนี้เหนื่อยผลในจิตก็รู้สึกมันเหนื่อยๆวันนี้หายใจสดชื่นผลในจิตก็สดชื่นวันนี้หายใจรู้สึกโล่งๆผลในจิตก็โล่งหายใจสม่ำเสมอผลในจิตก็เริ่มสงบสงัดวิเวกเนี่ยมันเห็นเนี่ยรู้พองยุบอ่ะวันนี้พองยุบมันยุบมันทั้งพองทั้งยุบตื่นเต้นวันนี้พองยุบไปถึงทรวงอกเลยตื่นเต้นมากผลในจิตมันก็แบบมีกิริยาจิตเยอะแต่พองยุบมันเสมอขึ้นผลในจิตเป็นไงกิริยาจิตก็น้อยลงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเห็นผลเราดูจิตแต่ต้องเห็นผลที่เกิดขึ้นดูไม่ผิดหรอกแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะ เวลาคนใหม่ๆฝึกก็ต้องฝึกดูก่อน เพราะว่าไอ้เรื่องถ้าไม่มันต้องไปทีละขั้นอ่ะพอดูสักพักนึงก็จะเริ่มแบบแล้วยังไงต่อเนี่ยโยมจะมีคำถามว่าได้ยังไงต่อนะตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้าดูแล้วจะดูกายเราก็เห็นผลไหมวันนี้ดูกายลุกนั่งเป็นยังไงดูกายตรงที่ยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเป็นยังไงดูกายตรงที่เดินเร็วเป็นยังไงดูกายตรงที่เดินช้าเป็นยังไงเราเห็นหมดจริงเลยอันนี้พอดีได้ความรู้จากเซนด้วยนะ
ในคำสอนของเซนก็บอกว่าในเว่ยหลางอ่ะบอกว่าสมาธิอาจจะมีหรือไม่มีปัญญาก็ได้แต่ในปัญญามีทั้งสมาธิมีทั้งสติมีหมดเลยอันนี้คือจุดประกายตอนที่ทำวิญญาณนิพนธ์ว่าเอ๊ะมันดีนะแล้วฝึกยังไงปัญญาก็ไม่มีใครบอกในเซนไม่มีบอกอธิบายด้วยนะมีแต่สโลกสั้นๆ นะแล้วจนเราก็มาระลึกขึ้นได้ว่ามรรคผลนิพพานแล้วเราอยู่บนมรรคเนี่ยนะเดี๋ยวก็เข้าออกทำไมมันไม่ไปผลไปไม่ไปนิพพานสักทีอ๋อก็เพราะว่าเราไม่เคยใช้ปัญญาเลยผลมันมีตั้งแต่แรกแล้วตรงที่เริ่มกำหนดลมหายใจผลก็เกิดขึ้นแล้วเริ่มกำหนดพองยุบผลก็เกิดขึ้นแล้วนะเริ่มเกิดกำหนดบริกรรมพุทโธผลก็เกิดขึ้นแล้วพอเห็นผลปั๊บมันเข้าแล้วนะโยมอย่าทำต่อนะนะต้องไม่มีการกระทำนะปัญญาต้องไม่มีการกระทำผลมันจะไปเองนะอันนี้ไปเร็วไปช้าก็ไม่เป็นไรละมันไปได้ละนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราเห็นผลที่เกิดขึ้นในจิตนะเป็นอย่างนี้แล้วพอเราเริ่มชำนาญนะเราไม่ต้องไปหน่วงผลที่เกิดขึ้นนะถ้าเราไปหน่วงปั๊บเราก็จะเห็นไปถึงใจไม่ได้แต่ถ้าเราไม่หน่วงนะผลในจิตเกิดขึ้นแล้วผลต่อเนื่องอ่ะในใจเป็นยังไงโอ้มันต่อเนื่องอีกพออยู่ที่เห็นมันจะเห็นต่อเนื่องไปถึงใจแต่เดี๋ยวพอโยมเผลอไปกำหนดแบบใช้สติหรือหน่วงไว้ด้วยสมาธิผลมันก็ไม่ไปต่อเนื่องละเพราะว่าโยมเพิ่มวิธีเปลี่ยนวิธีใช่ไหมเพราะนั้นเราเห็นผลอย่างเดียวนะเพราะนั้นวันนี้ลองพอดีบางคนไม่มาเอ้าลืมตาก่อนจะสอนที่ยังไม่เคยสอนไปสอนที่ฟาร์มสปริงสอนยังไงแล้วไหมเสียหักสายญาติโยมลองทำท่าอย่างนี้ดูสิอะไรเงี้ยได้แล้วไม่ต้องก้มมากอย่างนี้มันเมื่อยเอาแค่นี้เอามือเนี่ยยันไว้นั่นนะแล้วศีรษะวางนิดเดียวนะเพราะนั้นขณะที่โยมศีรษะสายญาติเนี่ยคือโยมพักเต็มที่ใช่ไหมผลเกิดอะไรโยมก็ค่อยๆดูสิแบบพักบางน้ำหนักศีรษะไปที่มือแบบปล่อยวางพอโยมปล่อยวางศีรษะไปที่มือป้ามันก็จะเริ่มเหมือนนอนพักอ่ะแต่ว่าเรามีสติรู้สึกตัวตรงที่ประคองศีรษะสายญาติประคองมือรับให้อยู่ผลก็คือความคิดคลายออกความสงบก็เกิดขึ้นเหมือนกับว่าจิตมันรวมผ่อนคลายไปที่ท้ายทอยมากขึ้นเห็นไหมตรงที่จิตในสมองโยมเนี่ยมันเริ่มคลายแต่มันเริ่มโล่งบ้างผ่อนคลายบ้างแล้วแต่อาการนั้นมันจะเริ่มไปพักอยู่ตรงที่ประมาณท้ายทอยเพราะนั้นตามหลักนิวโรไซน์เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงที่ท้ายทอยเนี่ยเป็นกองประชาการนะเวลาจะคิดอะไรเนี่ยตรงเนี้ยกั้นสมองตรงเนี้ยช่องว่างรอยต่อระหว่างกะโหลกศีรษะกับไขสันหลังเนี่ยมันมีช่องว่างจิตเห็นไหมถ้าเรารู้หลักวิทยาศาสตร์ด้วยมันไปรวมประมาณนั้นน่ะแต่เราไม่ต้องไปหาช่องว่างนะประมาณนั้นแต่เวลาถ้าเราคิดเนี่ยมันก็จะขึ้นไปศีรษะเราตอนนี้มันลงมาพักแล้วพักแล้วไงต่อไปโยมเห็นไหมว่าพอจิตโยมพักหยุดนึกหยุดคิดผลเกิดขึ้นก็คือใจเกิดรู้และรู้สึกตัว awareness ถึงการไหวของร่างกายไปทั่วร่างแล้วก็ awareness ชาติไปแต่ละส่วนบ้างพองยุบบ้างหน้าอกบ้างแต่เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราก็ไปดูเราไม่จำไปดูเราก็อยู่ตรงที่เห็นผลไปเรื่อยมันให้เรามาให้เราเห็นส่วนต่างๆของร่างกายเรามองในแง่ว่าเขาให้เราดูแยกขันนะแยกขันไปทั่วร่างกายถ้าเราไปดูที่เดียวมันก็จะไม่ไปต่อเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดูแต่ว่า
ตรงที่เราพักเนี่ยมันจะมีเหตุเกิดขึ้นเห็นร่างกายยุบยุบหยับหยับจนกระทั่งเห็นของเราเนี่ยมันเริ่มมีสติมากขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นความสม่ำเสมอของกายที่เคลื่อนไหวสม่ำเสมอผลต่อไปเห็นอะไรต่อสม่ำเสมอจนกระทั่งไปเห็นหายใจหายใจเข้าหายใจออกผลมันเกิดได้ไหมแล้วผลเกิดอะไรแล้วก็เห็นต่อผลก็คือไอ้ตรงที่สงบมันก็สงัดวิเวกมากขึ้นผลก็คือมันก็เริ่มเหมือนกับว่าค่อยๆเคลื่อนลงเข้าหาใจละแล้วยิ่งถ้าเราพักสบายใจด้วยนะวางทุกเรื่องเลยนะในใจนะไงผลก็คือตรงที่มันรู้ตรงที่เห็นจากจิตตอนนี้มันจะเริ่มไปเห็นจากใจแล้วตอนนี้มันก็จะเริ่มรวมไปที่ใจแล้วก็พักไปเพราะนั้นถ้านอนเสียหาสายญาณเนี่ยนะเนี่ยถ้าเรารู้จักแค่ปัญญาเห็นผลที่ปรากฏเนี่ยมันเหมือนเห็นความเป็นไปจิตที่มันค่อยๆสงบค่อยๆรวมแล้วก็มันไปตื่นข้างในตื่นข้างในจนกระทั่งมันรู้มันเองเขาเรียกว่าตัวรู้มีอะไรมันรู้ตัวของมันเองเลยนะบางทีมันก็รู้ตัวท้องพองยุบบ้างแต่พอมันสงบสงัดมากขึ้นมันก็รู้ตัวละเอียดมาที่เย็นร้อนอ่อนแข็งบ้างพอสงบมากขึ้นมันก็รู้ตัวมาที่หายใจแล้วพอมันรู้ตัวมันเหมือนเห็นนะเห็นจากใจนะมันเห็นจากข้างในใจพอเริ่มเห็นจากข้างในใจผลคืออะไรคนก็คือใจมันตื่นข้างในใจเปิดแล้วมันเหมือนมีการมองการเห็นจากใจก็คือมีดวงตาธรรมะภายในตื่นขึ้นก็เห็นอย่างเงี้ยเรื่องก็เห็นแล้วมันก็จะเห็นตัวเองพอไอ้ดวงตาเนี่ยมันตื่นแล้วคนก็คือนอกจากมันจะเห็นร่างกายเห็นสังขารในลมหายใจแล้วมันเห็นตัวมันเองเห็นมั้ยมันเห็นตัวมันเองด้วยก็คือผู้รู้เห็นผู้รู้โอ้เราพยายามคิดแล้วคิดอีกก็ไม่เจอผู้รู้เห็นผู้รู้แต่พอเรานอนท่าสีหายสายญาณเนี่ยใจเราจะไปรวมอยู่กับผู้รู้รวมอยู่กับรู้รู้ที่ใจแล้วเราก็อยู่กับรู้ที่ใจพามันก็เห็นต่อผลคือพอใจเห็นใจผู้รู้เห็นผู้รู้เห็นอะไรมันก็ให้เห็นอาสวะในใจสิเห็นสิ่งต่างๆในใจมากขึ้นไอ้เนี่ยโยมฝึกเนี่ยไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่มีเวลานอนใช่ไหมตอนนี้รู้วิธีนอนเสียหลายอย่างนะนอนอย่างเงี้ยไม่ต้องยันเข่าขึ้นมาก็ได้ยันมือก็ได้แค่นราบลงไปให้เอียงผลก็คือตอนนี้มันมีการรู้ด้วยความปล่อยวางที่ใจละแล้วมันก็รู้ชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นแล้วเราก็เห็นผลไปเรื่อยมันนอนไปเห็นใจเราที่เราใช้งานเขาทั้งวันเนี่ยจนเป็นความคิดนึกจนพุ่งสร้างแต่เดี๋ยวนี้คิดนึกน้อยลงจนสงบแล้วกลับไปรวมกับใจเราก็เห็นว่าตอนใช้งานเนี่ยมันเราก็ไม่เห็นว่ามันออกไปมันออกไปก่อนทุกทีแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่ามันกลับมาที่ฐานใจตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้ที่ก่อนจะออกไปเนี่ยนะมันมีอาการในใจที่ทำให้ออกไปคิดนู่นคิดนี่ก็คือความอยากความยึดมั่นถือมั่นในใจของเราอะนะมันทำให้ใจเราอยู่กับใจไม่ได้มันก็เลยแยกเป็นจิตกับใจตอนนี้จิตกลับมารวมที่ใจเพราะว่าเราพักยังมีสติแล้วรู้ตัวแล้วก็มีปัญญาเห็นผลใจมันก็กลับมาที่ใจแต่มันจะรวมมันก็ไม่รวมที่ใจชาติสักทีเลยมันเพราะว่าข้างในใจมันไม่ยอมให้รวมมันมีกิเลสมีกิเลสน้อยใหญ่เยอะแยะไปหมดเขาเรียกว่าอาสวะเขาเรียกว่าสังโยชน์มันก็ได้แค่นี้ก็โอเควันนี้ได้แค่นี้นะแต่วันนี้เราก็รู้ว่า
ตอนนี้เกิดการรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจถึงการนั่งอยู่เห็นศีรษะอยู่รู้ด้วยใจเห็นด้วยใจถึงการหายใจและรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจถึงการหายใจแต่นี้เราก็ใจเรารู้อะไรเห็นแล้วเราก็มีศรัทธาสิถ้ามีศรัทธาใจเราเป็นไงใจเราชัดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นผลต่อไปว่าถ้าเราเพิ่มพละ5ข้อที่1คือศรัทธาข้อที่2ความเพียรเลิกละปล่อยวางก็คือใจแล้วนายดูสิเลิกได้ไหมละได้ไหมวางได้ไหมวางหมดเลยผลคืออะไรวันนี้เราก็เริ่มรู้จักปรับพละ5ภายในจิตภายในใจแล้วพอมีศรัทธาจิตมันมารวมกับใจเองอะทุกวันนี้เราภาวนาขาดศรัทธาจิตไม่ค่อยอยากจะกลับมารวมกับใจเลยมันก็เลยต้องฝึกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็เรียกว่าฝึกจิตให้มีสมาธิพอมีสมาธิแล้วก็ฝึกใจให้รู้ตัวรู้สึกตัวด้วยความปล่อยวางแล้วก็ด้วยความเพียรชอบเลิกละปล่อยวางและจิตมันจะเคลื่อนมาหาใจรวมเป็นหนึ่งแต่ที่เราก็เห็นอ่ะใจเราจิตกลับมาจะรวมกับใจแต่ยังรวมไม่สนิทเพราะนั้นเราต้องสอนใจเราให้มีศรัทธามีเครื่องอยู่คืออยู่กับพุทธเจ้านะอยู่ข้างในนะแล้วก็รู้สึกแล้วก็มีรู้สึกด้วยความเพียรภายในก็คือเพียรเผากิเลสข้างในนะเวลามันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะร้อนเหมือนกันนะบางทีนะแต่เพราะเรามีศรัทธาเป็นเครื่องอยู่กับพระพุทธเจ้ากิเลสร้อนก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะนั้นเราก็จงรู้สึกศรัทธาให้ดีหรือความเพียรชอบเจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็คือรู้สึกอยู่พระพุทธเจ้าแล้วก็ทำใจให้เปี่ยมด้วยเมตตาจิตอยู่ในใจเพราะนั้นพอมีเมตตาปั๊บกิเลสอาสวะทั้งหลายมันหาออกไปเราจะเห็นได้ว่าร้อนข้างในมันคลายออกแล้วเหมือนกับว่ามันร้อนออกตามเหงื่อตามกายแต่ใจมันคูลมันเย็นขึ้นเอาแล้วตอนนี้เราเห็นใจเรานะคูลเย็นขึ้นละไม่ว่าเราจะตั้งท่าไหนจิตมันไม่ออกไปจากใจละแต่นิยมก็นั่งปกติจะลืมตาก็ได้ลืมตาก็ได้ไม่ออกไปแล้วตาเห็นเหมือนใจเห็นเลยหูได้ยินเหมือนใจได้ยินเลยตอนนี้แล้วในที่การภาวนาของโยมจะเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ละแทนที่จะเอาจิตไปมองนะมันเหมือนว่าจิตเราก็อยู่กับปัจจุบันอะไรก็ได้งานที่ทำก็ได้แต่ใจมันรู้ว่าหายใจอยู่ใจรู้ใกล้ๆแต่มันบอกเอาละเธอจะออกไปทำงานข้างนอกก็ได้แต่ฉันไม่ไหลไปกับเธอนะออกไปทำฉันไม่ไหลเดี๋ยวเธอทำเสร็จเลยรีบกลับนะโอเคไหมฉันก็รู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยรู้ว่าหายใจอยู่เธอจะไปทำงานคอยทำงานอะไรก็แล้วแต่จะพิมพ์คอมพิวเตอร์จะนับเงินจะขายของจะอะไรแต่ต้องรู้ว่าหายใจอยู่นะเดี๋ยวพอรู้หายใจอยู่เนี่ยเธอทำเสร็จมันไม่ต้องรอเสร็จตอน5 โมงเย็นอ่ะมันเสร็จแต่ละขณะลูกค้ารายนี้จบมันก็เสร็จแล้วแล้วก็มันก็มาพักเดี๋ยวมีลูกค้ามาใหม่มันก็ออกไปแต่ว่ามันกลับมาเร็วและตอนนี้เราก็เห็นว่าจิตเรารู้จักทางกลับบ้านแล้วโอเคไหมรู้จักทางกลับบ้านแล้วไม่ต้องมานั่งสมาธิเป็นรูปแบบแล้วแต่เป็นสมาธิทั้งวันเลยมันจิตรู้จักทางกลับบ้านแล้วไงแล้วมันกลับบ้านเลยเพราะมันบอกตรงนี้สบายกว่านะตรงนี้ก็สบายแล้วมันสงบนะแต่ข้างในเย็นด้วยนะตอนนี้มันก็รู้ละแต่ว่าบางทีเราอยู่กับโลกเนี่ยมันต้องใช้ความคิดไอ้ตรงนี้ก็เลยทิ้งไม่ได้เวลาคิดมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสติเห็นการคิดโอเคไหมที่มีสติเห็นการคิดแล้วมันก็อดที่จะมาอยู่ตรงที่ฐานจิตไม่ได้เพราะวันหนึ่งเราบีซีมากมองนู่นมองนี่มองนู่นมองนี่
พอมานอนมุ่งมอนี่มันก็ยังดีไม่ออกไปแต่มันเหมือนกับเห็นตัวเองว่ากำลังมองอะไรโอเคไหมเพราะนั้นการกระทำการพูดการคิดเนี่ยนะในการฝึกเนี่ยเราก็บอกว่าฝึกลูกชายทั้งสองคนเลยฝึกไปเลยเพราะว่าวันหนึ่งเราอยู่กับทางโลกเนี่ยยิ่งโลกาภิวัตน์ยุคอินเทอร์เน็ตด้วยจิตมันออกจากฐานใจประจำนะแต่อย่างดีมันไม่ออกมากบางคนออกมากจนแบบเป็นไบโพล่าเลยนะนี่ยังไม่ออกมากนะพอไม่ออกมากปั๊บเราก็ฝึกลูกชายคนที่หนึ่งให้มีสมาธินะสมาธิอยู่กับผู้รู้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายน่ะมันมายั่วยวนเราแต่เรารู้อยู่กับผู้รู้ในบ้านโอเคไหมถ้าไปรู้ออกนอกบ้านนิดหนึ่งมันก็คิดออกไปอีกมันก็หลงเลยโอเคไหมจนฟุ้งซ่านไม่เห็นเลยแต่ถ้ามาอยู่กับบ้านมันก็เห็นว่าคิดแต่คิดน้อยลงพอตรงนี้ลูกชายคนที่หนึ่งคือจิตมีสมาธิขึ้นนะสมาธิก็คือมันมีสติต่อเนื่องนะคำว่าสมาธิมันมีสติอยู่กับรู้มันมีสติอยู่กับรู้แล้วเป็นสติที่ถึงพร้อมได้รู้ตัวด้วยเพราะนั้นการดูแลรักษาลูกชายคนที่หนึ่งลมต้องใช้สติและรู้ตัวนะสติรู้ตัวอยู่กับรู้ได้ไหมนะเห็นไหมอยู่กับรู้พอสะกิดหน่อยปั๊บมันเหมือนมีอะไรตัวรู้ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นแล้วเราก็อยู่กับรู้ได้ไหมฝึกลูกชายคนที่หนึ่งให้มีสมาธิด้วยการมีสติและรู้ตัวในจิตมีสติและรู้ตัวอยู่กับรู้นั่นเองมีสติและรู้ตัวอยู่กับรู้ได้ไหมตาจะมองอะไรอันนั้นคือสิ่งที่ถูกรู้แต่มีสติรู้ตัวในจิตได้ไหมหูจะฟังอะไรมีสติรู้ตัวในจิตได้ไหมมันก็เคลียร์สัญญาเพราะว่ามันจะคอยมีสัญญามาปรุงแต่งเราไปตามความเคยชินที่เราเคยมองแล้วอยากมองแล้วชอบนะสัญญาเนี่ยมันวางยากแต่ถ้ามีสติรู้ตัวมันจะวางได้นะแล้วพอมีสติรู้ตัวลูกชายคนที่หนึ่งก็จะเกิดความตั้งมั่นแล้วขณะเดียวกันไม่ต้องรอฝึกรอตั้งมั่นนะฝึกลูกชายคนที่สองพร้อมกันเลยให้มีศรัทธาเพราะว่าถ้าไม่มีศรัทธาแล้วมันไม่อยู่กับบ้านลูกชายคนที่หนึ่งเนี่ยจะยังไม่อยู่นะแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วมันจะมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ต้องคอยหน่วงมันไว้โอเคไหมแต่ถ้าไม่มีศรัทธาก็ต้องคอยหน่วงมันไว้ลูกชายคนที่หนึ่งเนี่ยแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วยอมมีศรัทธาสิลูกชายคนที่หนึ่งจะมารวมกับผู้รู้เองจริงไหมลูกชายคนที่หนึ่งแล้วถ้ามีมรรคแปดด้วยตั้งแต่ปัญญาความเห็นชอบความเห็นชอบคือความเข้าใจนะแล้วก็ความดำริชอบนะนั้นบางทีมรรคแปดเนี่ยเขาการแปลก็ขึ้นอยู่ภูมิธรรมแต่ละคนข้อที่สองบางคนเขาแปลว่า right thought นะความเห็นชอบความคิดชอบแสดงว่ายังอยู่กับจิตเยอะแต่ถ้าแปลละเอียดไปกว่านั้นเขาเรียกว่า right resolutionright determination โอเคไหมมันจะไปที่ใจละโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีปัญญาตรงที่ความเห็นชอบแล้วก็ความตั้งใจมั่นชอบ right resolution โอเคไหมก็แล้วแต่คนแปลคิดเยอะก็อาจจะแปลคิดชอบก็ได้ อะไรเงี้ยแต่นี่เราแปลเป็นความตั้งใจมั่นชอบละข้อที่สองเพราะฉะนั้นลูกชายคนที่สองเราฝึกพร้อมกันเลยต้องฝึกธรรมะขณะที่โยมฝึกลูกชายคนที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกสมาธิฝึกสติหรือฝึกสติปัฏฐาน4แต่ลูกชายคนที่สองเนี่ยโยมต้องฝึกธรรมะให้เขาปล่อยวางเป็นไหมใจเย็นๆเป็นไหมแล้วก็อะไรเรียกว่ามีความรู้ตัวมีความเข้าใจมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความยอมรับและปล่อยวางไหมมีเมตตาไหมโยมสังเกตในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพรหมวิหาร4เมตตากรุณาเป็นเรื่องของความรู้สึกหมดเลยมุทิต
ตาอุเบกขาก็เป็นเรื่องความรู้สึกไม่ได้เกี่ยวกับจิตเลยแต่เกี่ยวกับใจนะขันติโสรัจจะความอดทนความสงบคืออย่างไม่เกี่ยวกับจิตเลยเกี่ยวกับใจนะฮิริโอตปะมันก็ไม่เกี่ยวกับจิตเลยฮิริโอตปะต้องเกิดที่ใจนะหรือความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ใจเพื่ออาทรก็ใจความเข้มแข็งอดทนก็ใจบารมีสิบทัศนะก็ใจหมดเลยนะทานบารมีก็ใจนะในขมาบารมีก็ใจใจหมดเลยเพราะนั้นเราไม่รู้เรามัวแต่ไปนั่งเรียนด้วยใช้การคิดเพื่อให้เข้าใจแต่พอมันเข้าใจแล้วต้องไปอยู่ที่ใจเลยโอเคป่ะก็เลยบางทีหลวงพ่อก็เลยใช้คำว่ารู้เข้าใจรู้เข้าใจไหมไม่ต้องคิดเมตตาเป็นไงรู้เข้าใจไหมขันติรู้เข้าใจไหมปิริโอตปะรู้เข้าใจไหมโอ้โหเย็นมากขึ้นเลยพอบอกรู้เข้าใจเข้าใจขึ้นเลยตื่นเอาเลยเพราะข้างในเนี่ยขาดความเข้าใจมานานละจริงไหมรู้เข้าใจรู้เข้าใจเห็นไหมเนี่ยโยมจะหลับตาลืมตาเนี่ยนะก็ไม่ต่างกันแล้วโยมจะได้รู้ว่านะไอ้ตรงที่หลับตาเนี่ยส่วนมากก็จะเพียรตรงที่จิตแต่ไม่ได้เพิ่มกุศลเพิ่มศรัทธาเข้าไปในใจพร้อมคู่ขนานกันไปเลยนะพอไม่มีปั๊บจิตมันก็จะยืนมาขนาดเบี่ยงมาขนาดก็เดียวกับเพื่อมาขนาดอาโยมลองใช้ใจเพื่อพาจิตกลับบ้านดิศรัทธาเห็นไหมจากคิดนึกมันจะถอยจะสงบศรัทธาเห็นไหมเมตตาไม่มีประมาณเวลาเมตตาในใจมีเมตตาด้วยมีศรัทธาด้วยมันเหมือนเห็นรูปนั่งเห็นพองยุบเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีเมตตานะก็จะอยู่ขั้นแรกดูรูปนั่งดูพองยุบดูหายใจเข้าดูหายใจออกใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องพัฒนาจากดูขึ้นมาเป็นเห็นเห็นเนี่ยมันจะเห็นมาจากรู้โอเคไหมจิตมันอยู่กับรู้นะและถ้าเห็นเนี่ยนะอยู่ตรงที่เห็นมันจะเห็นหมดเลยเห็นกายก็เห็นความคิดเห็นความคิดก็เห็นกายแต่ถ้าดูมันก็แล้วแต่โยมจะดูอะไรมันก็จะชัดเฉพาะที่โยมดูก็ดูก็ไม่ผิดนะดูก็คือทำให้เกิดสมาธิเกิดสติแต่เห็นมันเกิดปัญญานะโยมหัดอยู่กับเห็นบ้างสิอยู่กับเห็นก็ต้องให้จิตมาอยู่กับรู้ก่อนนะอยู่กับรู้ด้วยการฝึกเข้าไปในใจเพราะนั้นโยมอ่านหลักพุทธธรรมนะหรือหลักศีลธรรมป.4 ป.5เนี่ยนะโยมเช่นตอนเนี้ยโยมมาอยู่กับรู้ไหนลองลืมตาสิเดี๋ยวจะฝึกนะลืมตาทุกคนแล้วจิตอยู่กับรู้ได้ใช่ไหมตอนนี้ฝึกคุณธรรมนะเอาแค่ว่าเมตตาเนี่ยไหนลองรู้สึกสิและขณะเดียวกันเห็นด้วยนะว่าพอเราเริ่มรู้สึกเมตตาเนี่ยเราไม่ค่อยจะต้องไปบังคับจิตให้นิ่งเลยเราไม่ต้องไปหน่วงเลยเมตตาและเมตตาได้แค่นี้เหรอเมตตาไม่มีประมาณได้ไหมความรู้สึกเมตตาไม่มีประมาณเราจะเห็นได้ว่าแค่คำว่าเมตตาอย่างเดียวโอ้มีคุณค่ามหาศาลพอเมตตาอย่างเดียวสติก็เกิดขึ้นจิตก็กลับมาอยู่กับรู้ไม่ใช่มาอยู่กับความคิดนะเมตตาลองลืมตาเมตตาเมตตาด้วยแล้วก็เรียกว่ากรุณาพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็มุทิตาพร้อมที่ยินดีแล้วก็อุเบกขาด้วยรวบเป็นหนึ่งเลยรวบเป็นหนึ่งด้วยอะไรรู้ไหมด้วยศรัทธาศรัทธาเนี่ยจะรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเลยโยมก็ลองหัดให้ใจมีศรัทธาคุณธรรมแต่ละตัวโยมก็ฝึกขึ้นมาเมตตามีไหมมีศรัทธาด้วยนะแล้วพอมีศรัทธาด้วยกรุณามีไหมความรู้สึกศรัทธาก็ยังอยู่แต่ความรู้สึกกรุณาก็จะเติมเข้าไปมุทิตามีไหมความรู้สึกมุทิตาก็จะเติมเข้าไปความรู้สึกเมตตากรุณาก็ยังมีอยู่อุเบกขามีไหมมันไปเป็นกลางอยู่ในความเมตตาเลยเมตตาก็มีแต่มันมีความเป็นกลางข้างใน
จริงไหมเนี่ยเพราะนั้นวิธีฝึกที่จะให้เข้าไปถึงใจผู้รู้เกิดญาณวิปัสสนาพอจิตเราสงบเนี่ยนะโยมเบื้องต้นหัดปล่อยวางให้หมดเลยโอเคไหมปล่อยวางก่อนศรัทธาก่อนศรัทธาแล้วปล่อยวางอ่ะมีสติอยู่ก็รู้ไหมจิตอยู่ก็รู้ไหมเสียงโทรศัพท์ก็ช่างเขาไม่เป็นไรใช่ไหมจิตเราไม่วอกแวกแล้วเพราะว่าเราอยู่กับรู้เป็นแล้วจากนั้นเราก็ลองทำความรู้สึกผ่อนคลายและปล่อยวางแล้วก็หลับตาดูผ่อนคลายและปล่อยวางในใจแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะปัญญามันจะค่อยๆเจริญงอกงามเองปัญญามันไม่เหมือนสมาธินะสมาธิต้องทำนะแต่ปัญญาไม่ต้องทำแค่รู้จักเขาเห็นเขาผ่อนคลายและปล่อยวางแล้วก็เห็นด้วยปัญญาเกิดอะไรขึ้นพอผ่อนคลายและปล่อยวางมันเกิดการเห็นในใจเวลาใจยึดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกว่ายึดอะไรแต่พอผ่อนคลายและปล่อยวางมันจะเห็นในใจจริงไหมมันจะมีเห็นในใจผ่อนคลายและปล่อยวางไปเรื่อยแล้วก็เป็นไงเราไม่ต้องค่อยๆเคลื่อนจิตมหาใจหรอกเวลาผ่อนคลายและปล่อยวางเห็นไหมว่ามันไปชัดที่ใจแล้วจิตมันไปรวมกับใจทันทีเลยและตรงที่จิตที่เมื่อก่อนเหมือนกับตั้งไว้มันเหมือนไม่ได้ตั้งอ่ะแต่เพียงแค่มีสติไม่เป๋ไปเป๋มาโอเคไหมไม่เป๋ไปเป๋มาก็ดูสังเกตตรงที่ใบหน้าหรือหลังไม่งอไปงอมาไม่น้อมไม่หลังโกงลงไปไม่หน้าก้มเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นการเห็นว่าเรามีสติเฉพาะหน้ามั้ยมีสติอยู่มั้ยพอมีสติเนี่ยหน้าตรงคอตรงหลังตรงแต่ตอนนี้จิตมันไปอยู่ไหนล่ะจิตมันไปอยู่กับใจแล้วแล้วพอเราบอกว่าแค่รู้ว่าหายใจได้มั้ยบอกใจแล้วจิตมันก็ใจมันรู้ใช่มั้ยแต่จิตมันจะเห็นโอเคไหมจิตมันจะเห็นพอรู้ว่าหายใจรู้ไหมแค่รู้แต่ตอนนี้พอรู้ตรงนี้ชัดขึ้นมันจะดึงจิตมันอยู่กับใจมันเหมือนกับจิตที่ชอบมองตอนนี้มันมองในใจเป็นหลักจิตที่คอยเห็นสิ่งต่างๆเห็นความคิดเห็นอะไรต่างๆที่มันก็เห็นแต่มันจะเห็นละเอียดไปที่ความรู้สึกละเห็นไหมและเห็นอาสวะในใจจิตเนี่ยก็ดีอย่างนะเวลาเขามีสมาธิแล้วเขามีสติแล้วเขามารวมหัวใจเขาจะเกิดการเห็นในใจโอเคไหมเกิดการเห็นในใจแล้วตอนนี้เราก็รู้ว่าหายใจอยู่เราเห็นอะไรมันก็เห็นในใจว่าหายใจอยู่แล้วเพิ่มปัญญาให้กับจิตนะเพิ่มปัญญาเอาว่าปัญญาเข้าสู่ภายในนะคือปัญญาที่เราเห็นว่าจิตเราสงบแล้วเนี่ยให้เห็นไปถึงภายในด้วยได้ไหมพอปัญญาเห็นไปถึงภายในรู้ไว้หายใจอยู่ปัญญาเห็นบอกว่ามันมีทั้งรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่โดยไม่ต้องคิดปัญญามันเห็นอย่างนี้นะมีทั้งรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่โดยไม่ต้องคิดโอ้วิเศษมากเลยนะแล้วก็อยู่กับปัญญาตรงที่เห็นทั้งจิตทั้งใจแต่จิตตอนนี้สงบแล้วจิตไปรวมกับใจแล้วไอ้ตรงที่จิตก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสติในขั้นวิปัสสนาเราเรียกสมาธิแต่ในขั้นสมาธิสมถะเราเรียกสมาธิแต่พอมันสงบแล้วมันจะเจริญไปถึงใจเกิดญาณเกิดวิปัสสนาญาณมาจากภายในเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็เรียกว่ามีสติละพอสมาธิเราไม่วอกแวกละก็คือสติตั้งมั่นละตอนนี้เราก็แค่มีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีรู้ตัวตอนแรกเราบอกรู้สึกตัวหรือรู้ตัวก็แล้วแต่รู้สึกตัวหรือรู้ตัวในจิตใช่ไหมตอนนี้ก็หัดรู้ตัวในใจปัญญาเห็นด้วยแล้วก็รู้ตัวในใจด้วยพอรู้ตัวในใจหรือรู้สึกตัวในใจถึงสิ่งที่ปรากฏได้ไหมมันจะเห็นได้ว่าไอ้รู้สึกตัวเนี่ยมันไปทำให้จิตหรือให้ทำให้ใจเราขาวลอกเห็นไหมใจเรามันเหมือนเพิ่มกำลังมีพละมันขาวรอบเลยนะพอรู้ตัวแล้วถ้าตอนแรกยังไม่ถึงขนาดรู้ตัวแค่มีสติ
ันนี้มันปล่อยวางแต่พอรู้ตัวปั๊บมันเริ่มข่าวรอบละข้างในใจปัญญาเห็นเพราะนั้นโยมก็แค่มีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีมีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีเข้าสู่ภายในแล้วมีสติให้ดีสติเอาแค่ระลึกรู้ได้ไหมว่าหายใจอยู่โดยไม่ต้องไปดูแล้วพอระลึกอยู่กับลมหายใจเราเห็นใจไหมว่าใจมันร้อนเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวในใจที่มันยังร้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วมันจะข่าวรอบแล้วเราก็หลับตามีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีแล้วก็มีปัญญาเห็นผลที่เกิดขึ้นอยู่กับปัญญาจะได้ไม่มีการกระทำเราจะเห็นได้ว่าผู้เกิดอะไรใจเรารู้ตัวมากขึ้นแล้วเราก็มีสติต่อเนื่องรู้ตัวรู้ตัวมันก็จะเกิดรู้ตัวตื่นขึ้นมาเหมือนมีตัวรู้มีความรู้ความเข้าใจค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วก็สติเกิดสติภายในตรงที่มันตระหนักรู้เองว่าหายใจอยู่โดยไม่ต้องเอาสติภายนอกไปดูละสติภายนอกก็คือตั้งมั่นเป็นกลางกลางตั้งตรงตั้งตรงเราสังเกตยังไงหน้าไม่ก้มคอไม่ก้มโอเคไหมเนี่ยตั้งตรงแหละตั้งตรงศีรษะก็ตรงแล้วก็เคยเกิดสติภายในความรู้ตัวตรงที่มันรู้ถึงหายใจและมันรู้อะไรอีกพอมันรู้ว่าหายใจแล้วเรามีความรู้ตัวด้วยมันก็จะรู้ถึงเรื่องในใจอาการในใจด้วยความปล่อยวางมันก็วางไปเรื่อยๆก็ดีวางไปหมดเลยมันวางมีสติรู้ตัววางแล้วเป็นยังไงเห็นผลไหมมันก็ปลอดโปร่งมันว่างและอย่าไปเกรงเพื่อว่าให้มันว่างเสมอการทั้งภายในภายนอกเลยเอามันเลยเกรงร่างกายมันเลยว่างแล้วอึดอัดอยู่ข้างในหรือว่างแล้วไม่ขยายมีสติรู้ตัวให้ดีด้วยความปล่อยวางแล้วเรามีความปล่อยวางแล้วรู้ตัวให้ดีในใจนะเพิ่มรู้ตัวให้ดีในใจรู้ตัวในใจต่อเนื่องต่อเนื่องความรู้ตัวจะทำให้เกิดการเกิดรู้ภายในเกิดการเห็นภายในเห็นการอาการละเอียดที่มันยังมีอาการขยับขยื่นนิดๆในใจเราหรือมีอาการตึงๆนิดๆโอ้ดีเหรอเพิ่งจะหาเจอวันนี้นี่แหละคืออาสวะที่หมักดองอยู่ในสันดานเราพอรู้ตัวในใจก็จะเห็นอาสวะมากขึ้นแล้วแล้วเราก็เห็นได้ปัญญาว่าเมื่อมีถึงพร้อมได้สติและรู้ตัวในใจเป็นไงมันคลายออกเราจะเห็นความจางคลายเห็นความคลายออกเห็นความสลัดคืนไปโดยลำดับคลายออกไปเรื่อยเลยและขณะถ้าเรามีสติภายนอกตรงที่มีสมาธินิ่งๆด้วยสติจะคมชัดคมชัดเข้าไปถึงสติภายในใจเลยตรงที่ประหัตประหารกิเลสเลยแต่ถ้าสติภายนอกไม่มีกำลังสมาธินะสติภายในมันก็มันรู้แต่มันวางไม่หมดสิ้นซากนะมันยังมีเยื่อใยแต่ถ้ามีสติภายนอกที่มีสมาธินิ่งๆด้วยสติภายในมันจะมีกำลังแล้วถ้าเรามีความรู้ตัวและสติที่มีกำลังเกิดอะไรในใจเรามันก็ขาวรอบไปเรื่อยเลยนะขาวรอบขาวรอบไปเลยมันขาวรอบของมันเองเลย
ผารอบแล้วมีสติภายนอกให้มีสมาธิด้วยมันจะเกิดอะไรเขารอบจนเหมือนมันเห็นเกิดการเห็นเพราะเวลามันเขารอบเนี่ยมันเหมือนกระจกเงาใสขึ้นใสขึ้นแล้วมันสะท้อนเห็นกิเลสในใจกิเลสอีกโอ้โหเห็นเมื่อก่อนเห็นไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเห็นได้เห็นกิเลสในใจกิเลสวันนั้นต้องอาศัยสติภายนอกตรงที่มีสมาธินิ่งๆเนี่ยแต่เราจะเกิดการเห็นภายในแล้วพอเขารอบเมื่อมากขึ้นการเห็นก็ต่อเนื่องเห็นอันนี้เขาเรียกว่าญาณโอเคนะญาณปัญญาหรือจะเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนะเริ่มมีปัญญาญาณเห็นอาสวะเห็นสังโยชน์แล้วแล้วเราก็มีปัญญาญาณอันจากการมีสติภายนอกมั่นคงและมีสัมปชัญญะภายในและมีสติภายในที่มีกำลังกำลังของเขาก็คือสมาธิตรงที่สติภายนอกมีสมาธินิ่งๆข้างในจะเป็นสมาธิแบบสงัดวิเวกในใจจะสงัดนิ่งๆมันจะเกิดกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกตอนนี้มันจะไปถึงอุปธิวิเวกสติภายนอกนี่เราจะได้กายวิเวกกับจิตวิเวกแต่พอมีสติภายในมีความรู้ตัวภายในขาวรอบแล้วมีสติภายในที่คมชัดเพราะสติภายนอกแข็งแรงสติภายในก็คมชัดมันก็ไปประหัตผ่านกิเลสไปละไปวางกิเลสก็จะทำให้อุปธิส่วนเหลือคือกิเลสไม่มีเชื้อหรือเหลืออยู่หรืออาจจะมีก็น้อยมากในขณะนั้นขาวรอบเลยนะขาวรอบผ่องใสเบิกบานมันเกิดใจเห็นเลยใจเห็นใจตนเองใจเห็นใจใจเห็นใจโอ้หาใจตัวเองเจอแล้วแล้วเราก็เหมือนกับมาสู่ที่บ้านใจอยู่กับบ้านใจของเราซึ่งมีสติที่คมชัดด้วยความรู้ตัวที่ขาวรอบที่มันเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างในใจจนขาวรอบแล้วความคมชัดและความขาวรอบมันผนวกกันทำงานด้วยกันมันก็เกิดใจเห็นใจเห็นแล้วเราก็อย่าไปกระทำอย่าไปแทรกแซงอย่าไปหน่วงให้มีแต่ความรู้เข้าใจแล้วก็ไปจนถึงรู้ละรู้วางเห็นเข้าใจไปจนถึงเห็นแล้วก็ละที่ละวางรู้ละรู้วางเข้าไปในใจเรื่อยๆรู้ละรู้วางเข้าไปในใจเรื่อยๆการเห็นของใจก็จะเริ่มไม่มีประมาณจากการเห็นที่โดนจำกัดจำเขตไว้อยู่ที่แค่ในร่างกายในท่ามกลางวางออกนี่มันขยายแล้วขยายออกมาเป็นผู้รู้ผู้ปัญญาแล้วการเห็นอันเนี้ยเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ปัญญานะในขั้นสมถะผู้รู้นี่คือความว่างแต่ในขั้นวิปัสสนาญาณผู้รู้นี่คือปัญญาบัดนี้ผู้รู้ผู้ปัญญาตื่นแล้วเราก็เห็นเข้าใจรู้เข้าใจด้วยความปล่อยวางแล้วผลเกิดอะไรเกิดผู้รู้ผู้ปัญญารู้เข้าใจเห็นเข้าใจเกิดผู้รู้ผู้ปัญญาซึ่งไม่โดนจำกัดจำเขตอยู่ในกายในอกแต่มันขยายออกมาเป็นผู้รู้ผู้ปัญญาเป็นปัญญาญาณหรือญาณทัศนะเป็นอาสวะขยายญาณมันหลุดพ้นไปโดยลำดับแล้วเราก็อยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญาใจมันรู้วิธีจะอยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญาโยมแค่ตั้งเจตนาหาผู้รู้ผู้ปัญญาคือตัวรู้ตัวปัญญาเนี่ยหามานานหาไม่เจอเดี๋ยวนี้เรารู้จักแล้วเพราะนั้นเราก็อยู่กับตัวรู้ตัวปัญญาผู้รู้ผู้ปัญญาใจก็ผ่องใสผู้รู้ผู้
ปัญญาใจก็เบิกบานเกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลุดพ้นโดยลำดับจนถึงโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็อยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญาประหนึ่ง all in the knowing all everything in the knowing ไม่ต้องตั้งใจรู้ก็รู้หมดมัน all in the knowing all in the knowing sitting in the knowing breathing in the knowingmovement in the knowing all in the knowing ตาใสเลยผู้รู้ผู้ปัญญาตื่น all in the knowing ตาใสเลยตาใสแม้กระทั่งลืมตามันก็ยังปรากฏอยู่อ้าวค่อยๆลืมตา all in the knowing ไม่ต้องทำแล้วมันอยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญาจนเกิด all in the knowing หมดเลยมันอยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญานะผู้รู้ผู้ปัญญาไม่มีประมาณไม่ต้องหลับตานะถ้าเราอยู่กับผู้รู้ครูของบ้านเราต้องนิ่งๆนะนี่เราอยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญาเป็นอาสวะขยายานะแล้วตอนนี้มันจะเริ่มเกิดอะไรบางอย่างนะไอ้ผู้รู้ผู้ปัญญาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มอ้ออย่างนี้เองมันจะอ้อไปเรื่อยมันเหมือนรู้เข้าใจไหมอะไรเนี่ยหลุดแล้วโอเคนะอย่าพ่อไปเลยนะเพราะนั้นถ้าเป็นพุทธเจ้านะนะท่านจะอุทานไม่ใช่อ้ออ้อหรอกแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านแรกมันจะอ้อก็เลยเรียกว่าปัญญาอ้อหนอปัญญาแบบพวกเราปัญญาอ้อหนอแต่ถ้าปัญญาของพุทธเจ้าพอผู้รู้ผู้ปัญญาเกิดป๊อปบัดนี้พรหมจรรย์ของเราสิ้นสุดแล้วไม่มีกิจอื่นที่เราต้องทำอีกแล้วมีปัญญาของพุทธเจ้าแต่ของเรามันจะได้แบบอ๋ออย่างนี้เองเหรอโอ้เห็นมันเขาเรียกว่าอ้อหนอปัญญาอ้อหนอนะครูบาอาจารย์ก็ใช้คำว่าปัญญาอ้อหนอตอนแรกมันคือปัญญาอ้อหนอมันเห็นนะเห็นด้วยผู้รู้ผู้ปัญญานะเพราะนั้นตอนนี้พออยู่กับผู้รู้ผู้ปัญญาโยมก็เหมือนกับไม่มีการกระทำอะไรละโยมกับผู้รู้ผู้ปัญญาแล้วเหมือนใจมันอ้อแอะขึ้นมาเองอ้อแอะขึ้นมาเองละแล้วมันก็ทะยานขึ้นมาตื่นขึ้นมาอ้อแอะจนกระทั่งผู้รู้ผู้ปัญญามันก็เหมือนกับจิตวิญญาณตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานะเรานั่งเมื่อก่อนมันโดนเบียดโดนบุดอัดอยู่ในที่นี้มันตื่นแล้วตื่นแล้วนั่งก็รู้ว่านั่งโอเคเดินก็รู้ว่าเดินกินก็รู้ว่ากินคิดก็รู้ว่าคิด all in the knowing โอเคนะ all in the knowing ไม่เชื่อโยมอยู่กับผู้รู้ปัญญาเนี่ยหรือใช้คำว่า all in the knowing ก็แล้วแต่โยมเลือกเอาอันไหนที่รู้สึกว่ามันถูกใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วหรือว่า all in the knowing หรือว่าผู้รู้ผู้ปัญญาแล้วแต่โยม มันก็อันเดียวกันนะ นะวันนี้ก็พอสมควรเวลานะเพราะว่าวันนี้เราเข้าด้วยปัญญาแล้วได้สัมผัสสภาวะธรรมที่เราไม่เคยเห็นนะเมื่อเราทำได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะทำเองได้ไหมพอมันเข้าไปถึงบ้านสักครั้งนึงนะเดี๋ยวมันก็พาเข้าเองอะก็บอกแล้วใช้ปัญญานะเห็นถึงผลเห็นถึงผลไปเรื่อยอย่าทำนะอย่ากระทำนะกระทำครั้งแรกอ่ะจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูอยู่ในสติปัฏฐาน4แต่เอาเห็นด้วยปัญญาไปเรื่อยแล้วเห็นเนี่ยพอดูแล้วก็เห็นด้วยแล้วอยู่ตรงที่เห็นเห็นมันพาไปแค่ไหนถ้าพาไปยังไม่สุดก็ดูต่ออยากดูกายก็มาดูเวทนาดูจิตดูต่อแล้วมันไปแค่ไหนถ้ามันไม่สุดก็ดูต่อดูธรรมเราจะมีอะไรที่วางไม่ได้ไหมแล้วมันก็ไปของมันเองทีเนี้ยแต่นี่พอมันไปของเองแล้วมันเปิดทุกประตูเลยเปิดทุกประตูจนกระทั่งเข้าไปถึงใจแล้วก็ตื่นรู้เข้าใจเห็นเข้าใจด้วยความปล่อยวางจนกระทั่งรู้เข้าใจเห็นเข้าใจจนตาใสเหมือนตาหลับตาอยู่ข้างในมันใสข้างหน้าขึ้นมาเลยนะแต่ใจก็ใสใสจนกระทั่งมันเห็นใจตัวเองใจเห็นใจโอ้ผู้รู้เห็นผู้รู้อย่างนี้เหรออันนี้เขาเรียกว่าใจผู้รู้ใจผู้รู้ตรงที่ฐาน
ที่มารวมกับจิตเจ้าของเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็คือไอ้ตรงที่สมาธิสติที่อยู่กับรู้เนี่ยเรียกจิตผู้รู้เพราะมันยังมีเจ้ากี้เจ้าการอยู่ยังหรือจะเรียกว่าจิตเจ้าของก็ได้แต่ถ้านี้เรียกว่าใจผู้รู้ไม่ใช่จิตเจ้าของละจิตผู้รู้จิตเจ้าของก็หมายถึงว่าตรงนี้ยังมีอัตตาสมาธิสมาธินี่ยังมีอัตตาในการทำอยู่นะเพราะนั้นอันนี้เราจะเรียกจิตเจ้าของก็ได้นะแต่พอมันถึงข้างในเกิดผู้รู้ผู้ปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าใจนะแต่ก่อนจะไปถึงใจเนี่ยเราก็เรียกว่าใจผู้รู้ตื่นละแต่ว่าใจผู้รู้ตื่นปั๊บตัวนี้มันก็มีคำนี้คือใจแค่นั้นเองใจนะเห็นใจโอ้โหเห็นหมดเลยเห็นใจตัวเองไม่ไปเห็นอย่างอื่นแล้วเห็นใจอย่างเดียวนะอันนี้ก็พอสมควรเวลานะเราได้ธรรมะชั้นสูงแล้วนะแล้วไปฝึกแล้วพรุ่งนี้ก็มีเวลาก็มาทวนอีกรอบนึงโอเคนะสาธุนะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญด้วยดวงตาเห็นธรรมแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบพระสุภนิพพานด้วยเทอญ